ทำชาเขียวกินเองที่บ้านง่ายๆค่ะด้วยเครื่องชงรุ่นนี้เลยค่ะเครื่องชงรุ่นนี้ใช้งานง่ายมากๆค่ะมือใหม่ก็สามารถชงเองได้เพียงแค่ใส่ชาหรือกาแฟลงไปในช่องนี้เติมน้ำเปิดสวิตช์รอแป๊บเดียวไม่ถึง1นาทีก็ได้เบชาเขียวมาไว้สำหรับทำเครื่องดื่มแล้วจะได้ชาเขียวเข้มๆแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็นำไปชงเครื่องดื่มได้ตามชอบเลยนะคะในคลิปนี้แก้มยุ้ยทำเป็นเมนูชาเขียวนะคะถ้าชอบดื่มแบบเย็นก็ใส่น้ำแข็งค่ะแต่ถ้าชอบดื่มแบบร้อนก็เพิ่มฟองนมลงไปนิดหน่อยค่ะชอบรสชาติแบบไหนจะหวานมากหรือหวานน้อยก็สามารถรังสรรค์เมนูได้ตามชอบเลยนะคะหลังจากใช้งานเครื่องชงกาแฟเสร็จแล้วก็สามารถนำมาเช็ดล้างทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายเลยค่ะขนาดก็กระทัดรัดใช้พื้นที่น้อยจะวางบนบาร์เครื่องดื่มก็ดูดีดูสวยดูมินิมอลมากๆคลิปวิดีโอนี้แก้มยุ้ยจะรีวิววิธีการชงชาเขียวสำหรับชง1แก้วให้ดูนะคะเปิดฝาเครื่องชงขึ้นมาแบบนี้ดันตัวนี้ออกไปด้านนอกแก้มยุ้ยชอบดื่มชาเขียวแบบเข้มข้นจะใส่ผงชาเขียวลงไป2ช้อนค่ะเสร็จแล้วก็ดันตัวนี้กลับเข้ามาเหมือนเดิมค่ะเติมน้ำลงไปเท่ากับปริมาณที่เราต้องการที่จะนำมาชงชาเขียวนะคะเติมน้ำเสร็จแล้วก็ปิดฝาเครื่องลงมาค่ะจากนั้นก็กดปุ่มสวิตช์สีแดงตรงนี้เพื่อเริ่มต้นการใช้งานค่ะและขั้นตอนต่อไปก็นั่งรอค่ะใช้เวลารอไม่นานนะคะไม่ถึง1นาทีค่ะแป๊บเดียวเท่านั้นเราก็จะได้เบชาเขียวมาไว้สำหรับชงเครื่องดื่มแล้วค่ะโอเคค่ะเครื่องทำงานเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราได้เบชาเขียวเรียบร้อยแล้วนะคะแก้มยุ้ยก็จะปิดเครื่องค่ะโดยการปิดสวิตช์สีแดงตรงนี้ด้านข้างนะคะแบบนี้ค่ะเบชาเขียวที่ได้จากเครื่องชงรุ่นนี้นะคะแก้มยุ้ยบอกเลยว่ามีความเข้มข้นมากๆค่ะสังเกตดูสีชาเขียวนะคะเข้มข้นมากเลยค่ะพอได้เบชาเข้มๆแบบนี้แล้วนะคะแก้มยุ้ยก็จะนำมาทำเป็นเมนูชาเขียวเย็นและชาเขียวร้อนนะคะแก้มยุ้ยจะทำเมนูชาเขียวเย็นก่อนนะคะโดยการใส่นมข้นหวานนะคะลงไปที่20 ml ค่ะสูตรนี้แก้มยุ้ยจะทำสูตรหวานน้อยนะคะเสร็จแล้วแก้มยุ้ยจะเติมนมข้นจืดลงไปนะคะที่40 ml ค่ะต่อด้วยนมสดรสจืดอีก30 ml นะคะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ชาเขียวเย็นมาไว้ดื่มเย็นๆชื่นใจแล้วนะคะเตรียมแก้วใส่ชาเขียวให้พร้อมนะคะเสร็จแล้วก็เติมน้ำแข็งลงไปได้เลยค่ะใช้ช้อนคนชาเขียวกับน้ำแข็งให้เข้ากันนะคะเพื่อเวลาที่ดื่มเนี่ยจะได้รู้สึกเย็นชื่นใจค่ะแก้มยุ้ยจะท็อปปิ้งด้วยฟองนมหนาๆนุ่มๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ตกแต่งหน้าเครื่องดื่มของเราให้สวยงามค่ะว้าวชาเขียวเย็นน่ากินมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบการดื่มชาเขียวเย็นนะคะลองนำสูตรนี้ไปชงดูนะบอกเลยว่าอร่อยมากๆถ้าใครไม่ชอบดื่มชาเขียวแบบเย็นก็สามารถชงแบบร้อนได้ค่ะแก้มยุ้ยจะใช้เบชชาเขียวประมาณ60 ml นะคะเสร็จแล้วก็เพิ่มความหวานลงไปนิดหน่อยค่ะโดยการเติมนมข้นหวานลงไปที่15 ml นะคะจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วแก้มยุ้ยจะเพิ่มฟองนมร้อนลงไปเพื่อตกแต่งเครื่องดื่มนิดหน่อยนะคะเพียงเท่านี้ก็จะได้ชาเขียวไว้ดื่มแล้วค่ะอย่าลืมตกแต่งหน้าตาเครื่องดื่มของเราให้สวยงามดูน่ากินด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะชาเขียวร้อนหลังจากใช้งานเสร็จทุกครั้งนะคะอย่าลืมนำกลวยกองข้างในออกไปล้างทำความสะอาดทุกครั้งนะคะวิธีการล้างทำความสะอาดก็ง่ายๆเลยค่ะดึงกลวยออกมาแบบนี้นะคะนำกากของชานะคะออกไปทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดได้เลยค่ะหลังจากล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วนำกลับมาเข้าเครื่องแบบนี้ได้เลยค่ะส่วนตรงฐานรองแก้วนะคะก็ถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้เลยค่ะหรือถ้าไม่สกปรกมากนะคะก็นำทิชชู่เปียกมาเช็ดทำความสะอาดเหมือนอย่างที่แก้มยุ้ยทำให้ดูแบบนี้ได้เลยค่ะหลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะก็ประกอบเข้าไปง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ